ป็นอะไรนี่อย่ามาเอาลมหายใจเสียๆมาปล่อยแถวนี้นะเพราะว่าในห้องนี้มลพิษมันก็มากพอแล้วก็มันเบื่อนี่น่าจะมีความสุขมากกว่าไม่ใช่หรอที่จะได้เป็นเจ้าสาวอะก็เบื่อที่จะต้องเป็นเจ้าสาวนี่แหละฉาจังเลยอยากเป็นมีบ้างจังทำอะไรก็ได้อิสระไม่ต้องมีใครบังคับด้วยนี่ได้ลงจากคาเนี่ยก็ดีแล้วนะดูอย่างนี้สิก็หนำเสื้อแล้วเสื้ออีกยังขายไม่ออกเลยนี่เกิดไอเดียว่าจะไปประกาศหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตประมาณว่าเป็นหญิงสาวสวยทำงานเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครแต่ว่าต้องการเพื่อนชายที่รู้ใจอย่างนี้เนี่ยนะไม่ต้องลงแล้วโฆษณาก็มีชายในดวงใจแล้วไม่ใช่เหรอพูดถึงในอาชานายสิอืมนี่พูดตามตรงนะตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจอาของนุชหรอกแต่ว่ามันท่าทางจะยากเพราะว่าคนที่เขารักไม่ใช่เหรออาชญารักนุชแต่ของอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีน่ารักจะตายหรือเปล่าไม่แน่นะนุชอีกแล้วอาชญาเขาอาจจะแอบสนใจอยู่ก็ได้ไม่เห็นด้วยหรอหืมฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนแล้วจะทำไมล่ะต้องรายงานทุกเรื่องเลยหรือไงนี่อย่าเพิ่งทำเสียงโมโหแบบนี้สิครับผมจะโทรมาเต้นกับคุณด้วยความหวังดีนะครับอย่างคุณเนี่ยนะหวังดีหวังดีประสงค์ร้ายสิผมแวะไปหาคุณที่ออฟฟิศก็เลยเจอกับอาชญาของคุณก็เลยอําเขาไปว่าผมเข้ามารับคุณไปลองชุดแต่งงานนะทีหลังอะนะถ้าจะหนีเขาโดยการใช้ชื่อผมก็บอกกันให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับว่าแต่ตอนนี้คุณว่างหรือเปล่าครับพวกแม่ๆเขารออยู่ที่ร้านอยากให้คุณเข้าไปลองชุดเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ไปลองชุดแต่งงานพวกแม่ๆเขาจัดการไว้หมดแล้วก็ดีนี่ไปสินี้ไปด้วยกันหน่อยนะพระแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ได้ลองชุดเสร็จเนี่ยมันจะได้ไปแวะทำงานของฟังขอบใจค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะทางด้านนี้ค่ะชุดสีขาวค่ะ 3,000 กว่าชุดค่ะโอ้โหแต่ว่าความจริงสีออฟไวท์นี่ก็สวยสง่าดีนะคะเนี่ยสวยค่ะสวยบริสุทธิ์ดูดกีมาบนยอดภูเขาเลยค่ะพี่ขาค่ะนี่จริงๆน้องว่าส้มจะดีกว่านะคะส้มใส่ลบพองค่ะค่ะใช่ค่ะสีส้มใส่ลบขับผิวค่ะสีออรสเนี่ยค่ะคุณสีชมพูนี่ก็สวยนะคะหวานแหววดีจังเลยเหมือนเจ้าหญิงเลยดูสิคะมีดอกหวานแหววค่ะราชูกุค่ะแล้วขาจริงจริงนี่มันขับผิวกว่าจริงจริงไม่แต่ว่าเด็กๆก็ดูชมพูคุณขาเดี๋ยวเชิญเลือกแบบด้านนี้ก่อนดีนะคะสีอะไรก็สวยทั้งนั้นนะคะแต่ยังไงก็ต้องเน้นสีชมพูนะคะได้แล้วชมดีกว่าใส่มันชมพูเชิญเลือกแบบก่อนสวัสดีค่ะสาวสาวมากันนะลูกสวัสดีค่ะเตรียมชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวเจ้าบ่าวมาแล้วอุ๊ยจะไปไหนล่ะลูกอยู่นี่ก่อนสิคะลูกหล่อไหมนะคะต้องหล่อโอ้โหหล่อจังอาหาหล่อจริงนี่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวลูกลองชุดออฟไลน์นั่นนะสวยสง่าดีลูกนะคะโอ้โหไม่ได้ต้องลองมา
ลองส้มลองส้มชมพูพี่บอกแล้วบอกแล้วเหมือนเจ้าเวลาใส่แล้วไม่เด็กเด็กใส่จริงจริงคุณครูคุณคะเดี๋ยวพี่ถกเถียงกันค่ะลองทั้งสามชุดเลยดีไหมคะทั้งสามสีเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะรับรองค่ะอุ้ยสวยทั้งวันยันทั้งคืนออร่าไนออร่าเดย์เลยค่ะแต่ส้มใช่อะไรก็เน้นชมพูไงสี่โมงเย็นละนี่จะพักเที่ยงประสาอะไรฮะหรือถือโอกาสตอนที่ฉันไม่อยู่และถ้าฉันไม่เข้ามาเธอก็ไม่เข้ามาเหมือนกันใช่ไหมคือนิดาไปทำธุระมานะคะแต่เราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าเธอทำผิดอีกครั้งหนึ่งเธอต้องออกจากงานคุณนุชคุณนุชอย่าไล่นิดาออกเลยนะคะคือวันนี้ดากำลังจะมีหลานให้คุณค่ะดาก็เลยไม่ค่อยสบายอะไรนะก็นิดาพยายามจะบอกคุณนุชแล้วนะคะแต่คุณนุชไม่ฟังนิดาเลยอ่ะนิดาท้องกับคุณเล็กค่ะแต่เธอทำผิดระเบียบของบริษัทมาตลอดแล้วจะให้ฉันปล่อยเธอไว้เป็นตัวอย่างไม่ดีกับพนักงานคนอื่นได้ยังไงคะเอาอย่างนี้ฉันจะให้เธอพักงานโดยไม่มีกำหนดถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันคุณนุชคุณนุชจะมาทำอย่างนี้กับนิดาไม่ได้นะคะนิดาก็ถือว่าเป็นน้องสะใภ้คุณแล้วอ่ะคุณอย่ามาคิดปัดความรับผิดชอบนะคะนิดามีทางยอมแต่ฉันว่าตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วมั้งเพราะเท่าที่ฉันรู้เธอก็ไม่ได้มีนายเล็กคนเดียวไม่ใช่หรออย่าให้ฉันพูดต่อเลยนะเพราะคนที่ทนฟังไม่ได้คือเธอคราวคุณอาประสงค์ก็ทีละแล้วไหนจะผู้ชายอีกกี่คนที่เธอมั่วอยู่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ก็ได้ถ้า
คุณไม่จัดการให้นิดาดิดาจะไปหาท่านประธานก็ให้มันรู้กันไปว่าพวกผู้ดีมีเงินอย่างคุณน่ะจะไร้คุณธรรมไม่รับผิดชอบเรื่องเนื้อเชื้อไขของตัวเองอย่านะนิดาอย่ายุ่งกับคุณพ่อไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ๆเจอพูดพลาดเขาไม่ได้ไงกันเนี่ยฮะท่านคะนิดามีเรื่องต้องพูดกับท่านให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ค่ะอ้าวแล้วนิดามีอะไรกันเหรอเยนุชฮะไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณพ่อฉันบอกเธอแล้วอย่ามาวุ่นวายกับคุณพ่อมีอะไรไปพูดกับท่านที่ห้องไม่นิดาจะต้องพูดกับท่านให้รู้เรื่องค่ะตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฮะท่านคะท่านต้องช่วยนิดานะคะท่านต้องให้ความยุติธรรมกับนิดานะคะคือเขามาโวยวายนะคะคุณพ่อว่าท้องกับนายเล็กแต่นุชไม่รับนะคะคุณพ่อเพราะว่านุชรู้ว่าเขาไม่ได้มีนายเล็กเพียงคนเดียวนายเล็กเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งของเขาค่ะคุณพ่อนี่คุณนุชคุณอย่ามาโม้นะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะใจร้ายใจดำขนาดนี้ลูกในท้องเนี่ยเรื่องเนื้อเชื่อไขของพวกคุณนะนี่เธออย่าคิดว่าฉันไม่รู้ไส้เธอนะนอกจากอาประสงค์แล้วอ่ะยังมีผู้ชายตั้ง 4-5 คนที่เธอมั่วอยู่ฉันให้คนตามดูพฤติกรรมเธอมาตลอดนะแต่ที่ฉันยังให้เธอทำงานที่นี่อยู่ได้จนเธอมาก่อเรื่องได้ขนาดเนี้ยเพราะฉันเห็นว่ามันเรื่องส่วนตัวของเธอท่านคะท่านคะท่านต้องแม่ตามนิดานะคะคุณโนดาใส่ร้ายนิดานิดากำลังจะมีหลานให้ท่านไงคะเธอออกจากห้องนี้ไปได้แล้วถ้าหากว่าเธอแน่ใจว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของเจ้าเล็กมันเธอก็ไปให้มันรับผิดชอบกันแล้วกันดีไหมพูดเป็นอย่างนั้นนะคะเขาแค่ขู่เท่านั้นเองพ่อเองก็หวังว่าเรื่องมันคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วไอ้เล็กสร้างแต่ปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นทีนะคุณพ่อคะคุณพ่อจะเย็นๆนะคะคุณไม่อยากคุณพ่อคิดมากนิดาเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขาไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่านี้หรอกคุณรู้จักเขาดีค่ะมาค่ะท่านขอยิ้มยิ้มหน่อยนะให้ยิ้มยิ้มมองกล้องอีกข้างสวยค่ะโอ้โหเลิศค่ะเลิศมากจริงจริงค่ะคุณโต๊ะค่ะคุณสมครับรสชาติได้ดีกว่านะแต่บางโอกาสน่าเชิญนะคุณสมคะสวัสดีค่ะแหมคุณสมเนี่ยพอชาติเฉียบจริงๆเลยนะคะก็ฉันนั้นมันมืออาชีพนี่แต่ว่าแต่เธอเนี่ยมาที่นี่เนี่ยพิจารณาอะไรหรอดีๆนะคะมีค่ะก็เรื่องงานนั่นแหละค่ะคือคุณสมมาพอจะมีงานเดินแบบให้นิดาไหมคะตอนนี้นิดาลาออกจากงานแล้วล่ะค่ะอ้าวเธอลาออกจากงานแล้วแล้วใครจะเป็นสายสื่อพี่ฉันล่ะความจริงน่ะเธอก็ไม่น่าลาออกเลยนะเพราะเธอเรียกไม่มีงานทำเลยนี่นิดาโธ่ใครจะไปทนไหวคะคุณสมนางนุชแต่มันร้ายกาจจะตายขนาดมันรู้ว่านิดานิดาท้องกับคุณเล็กค่ะน้องชายแท้ๆของมันนะคะมันกับพ่อมันอ่ะยังไม่สนใจแถมไล่นิดาออกมาอีกนะคะ
ที่เธอท้องเหรอนี่เธอโง่บ้างอะแน่ฮานิดาเธอเนี่ยเป็นนางแบบนะเธอจะปล่อยให้ท้องได้ยังไงแหมไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแค่นี้เรื่องเล็กค่ะนิดาจัดการได้ฉันจะดูงานให้ก็แล้วกันขอบคุณคุณสอมากเลยนะคะถ้าคุณสอมีอะไรให้นิดาทำเนี่ยบอกนิดามาได้เลยนะคะนิดานะคะยินดีจะทำให้ทุกอย่างเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะเธออย่าเพิ่งเอาเด็กในท้องออกเพราะบางทีเนี่ยฉันอาจจะใช้ประโยชน์ในการท้องของเธอครั้งนี้ก็ได้แต่ฉันรับรองว่าฉันจะให้ค่าตอบแทนเธอคุ้มค่าที่สุดฮัลโหลอ๋อเชียร์กรเหรอว่าไงนะได้สิเจอกันที่เดิมก็แล้วกันเดี๋ยวขอตัวก่อนนะค่ะพี่ขอสวัสดีค่ะซื้อหนังสือมาใหม่แล้วครับขอดูมั่งสิขอดูมั่งดีนี่ขออะไรนี่ขอนี่ดิโอ้ยอย่ามึงมันดิจะขาดอย่าไปขาดขอดูหน่อยดิขาดแบ่งกันดูหน่อยโอ้ยนี่พอแล้วจบนี่นานเมื่อกี้เห็นอันนี้แบ่งกันดูดิพี่โอ้ตรงโค้งแล้วไอ้เอาไปเลยไปเอาไปเลยไปโอ้ยขอบคุณครับเฮ้ยมันเป็นไรวะดูเซ็งๆหงอยๆนี่ดินี่นั่งคุยกันก่อนดินะนั่งทีนี้มึงลองพูดมาดิมึงแบบไม่สบายใจเรื่องอะไรวะมีด่าท้องอะพี่ไงดีอ่ะโถ่ไม่กูพูดว่าเรื่องอะไรโอ้ยดกยิงเต็มไหลไปหมดแล้วเนี่ยนี่จะบอกอะไรให้นะยานิดามั่วเซ็กจะตายป่ะไม่เชื่อก็คอยดูดิมึงไม่รับอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมารับแทนมึงเองแล้วและที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่พูดเนี่ยนะไม่ได้จะยุให้มึงเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่เท่าที่กูดูแล้วเนี่ยนะมึงจะรับผิดชอบไหวเหรอและตอนที่มึงมาเนี่ยมึงได้แวะไปที่ห้องเขาหรือเปล่าวะโหเอ้ยถ้ามึงแวะไปนะเชื่อดิมึงอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้พี่งั้นผมขอออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไปมันเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนดิกูบอกมึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่เจ๊ไปเย็น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 
าจริงๆอ่ะนี่คุณเล็กอย่ามาพูดกับนิดาทุเรศทุเรศแบบนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะดีงั้นเราก็จบกันเราเรื่องเด็กในท้องของเธอไม่ต้องมาไว้ลูกของฉันนะไม่ต้องไปฉวยโอกาสเลยนะฉันรู้ว่ายังไงแกก็ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วอ่ะจะไปไหนก็ไปในไปอีกหน้าตัวเมียไอ้ลูกแกมีกระจอกฉันบอกแกไปพอแล้วนะเฮ้ยโหยต้องเคลียร์มันเนี่ยเฮ้ยไปไหนล่ะเย็นเย็นนี้ไอ้ปล่อยเถอะกลับมาเคลียร์มันเนี่ยมึงจะมีไอ้จ้าชยากรวิทยาดุลเอานักหนาละฮะถึงเรื่องมาตอนนี้เนี่ยก็เรื่องนี้ต้องเสียหมอวัดไปจริงๆสิจะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปลองชุดแต่งงานกันแล้วฉันรู้แล้วแล้วฉันก็มีแผนที่จะจัดการกับหลานสาวตัวดีของเธอให้กระอักเลือดตายด้วยแผนบ้าอะไรของเธออีกฉันไม่เคยเห็นได้น้ำยาสักครั้งทำไมฉันต้องรายงานทุนด้วยคุณมันก็ไอ้กินแรงผู้หญิงนะและที่ร้อนตัวจะเป็นจะตายเนี่ยก็คงเป็นพวกกำลังจะเสียนะอนุสยาไปละสิแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลยฉันว่านะไอ้คนที่ไม่มีน้ำยาเนี่ยเป็นคุณมากกว่าละมั้งถึงขนาดพาเขาเข้าม่านรูดแล้วอ่ะแต่ก็ปล่อยให้เขาหลุดมือไปได้สมมิกาเธอดูถูกฉันมากเกินไปแล้วก็ได้ต่อไปนี้ถึงจะทำบ้าอะไรก็เรื่องของเธอแล้วกันฮัลโหลนิดาเหรอฉันสมิกาพูดไงพรุ่งนี้เนี่ยเธอไปที่บ้านฉันหน่อยแล้วเราไปโรงพยาบาลกันฉันมีค่าตอบแทนให้เธอแสนบาทสำหรับงานชิ้นนี้แท้ๆแล้วก็ใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยน่าเกลียดผมทนไม่ได้จริงๆนะครับที่ต้องไปเห็นภาพเขาแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นจะแยกความถูกต้องกับความถูกใจให้ได้นะเรื่องนี้มันคงจะจบตั้งนานแล้วอย่าให้เขาไปดูถูกเรามากกว่านี้เลยก็แยกโอ๊ยคุณไปก่อนเดี๋ยวก่อนเออไปก่อนไว้เลยนะบอกให้เด็กตักไว้
เลยนะชุดแยกเลยนะคะแยก2ชุดจ้ะโอเคขอโทษค่ะอาจิ๊กขอโทษค่ะมากมากเลยเห็นไม่ได้ลูกไม่เห็นดูดีขอบคุณค่ะน้ำตีจริงเลยอ่ะคุณทำไมคุณพี่ทำไมคุณพี่อะไรอยู่เจ๊ทำเป็นตุ๊กตาทุกคนโอ้โหน่าเบื่อจริงๆได้แล้วแล้วนี่ทำไมเนี่ยเจ้าสาวยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยเอาละคุณนะท่านสิน่าจะมาได้แล้วนะนี่แขกตัวจะมากันแล้วฮะให้หนูมีขึ้นไปตามแล้วนะคะเดี๋ยวคงลงมานะคะอุ๊ยนั่นไงคะมาแล้วสวยมากๆสวยเลยคุณมาสอนเรียนหลานนี่อ่ะออกมาดูสิออกมาดูออกมาดูไปจ้าช่วยจ้าไม่เป็นไรนะครับป้าขอยืมคมเลยค่ะอุ้ยเป็นใครครับลูกจับไปไหนครับครับครับจันเล็กลูกสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะคุณคะลูกสาวคนสวยของเราสิคะมาดูกันดีกว่ามันดูเน่มันนี่โอ้ลูกอันนี้เป็นเรื่องเลี้ยวไปเลยนะคะลูกฮะตายแล้วครับแม่ครับแม่ขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปหวังว่าแกจะได้หมอไปสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเจอเมื่อไหร่ครับคุณนางจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะนิรันตีไหยากาศเป็นเพื่อนที่นุ่นรักมากที่สุดเลยค่ะอ๋อครับแล้วที่ชยากรนะคะคุณนางจ๋าเขาเจอคนรู้จักข้างล่างค่ะเดี๋ยวคุณวางเครื่องนั้นเหรอคะตะเล็กครับผมเล็กวันนี้สิลูกครับเล็กขยักกลับเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะลูกนะเชิญข้างในสวัสดีครับสวัสดีลูกครับเชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปครับที่คุณตาไปนะครับค่ะโคราชเดี๋ยวตามเข้าไปขอสาวตามไปนะไปลูกนะก็รีบไปกินน้ำนี่ลองไปดูอาชญากรหน่อยละก็ได้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกจับ
การให้เขาออกไปจากงานฉันเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องแน่ฉันไม่ใช่นางเอกในละครน้ำเน่านะที่จะให้นางอิจฉามาราวีโดยที่ฉันไม่ตอบโต้อะไรเลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะผมรู้ว่าผมควรจัดการยังไงคุณรับปากผมแล้วไงว่าจะไม่มาวุ่นวายในงานน่ะมีอะไรค่อยคุยกันวันหลังนะครับแต่สมรอไม่ได้นี่ฮะพอสมเพิ่งรู้ว่าสมกำลังท้องสมกำลังมีลูกกับคุณนะคะนี่ค่ะผลตรวจหมอจะไม่ทิ้งโสมใช่ไหมคะหมอรับปากนะคะโสมยอมทุกอย่างยอมให้คุณแต่งงานกับคนอื่นแต่ลูกของเราคุณต้องรับผิดชอบนะคะหมอโสมผมว่าคุยกลับไปก่อนดีกว่านะครับยังไงเราก็คุยกันตอนนี้ไม่ได้หรอกแล้วผมจะไปหาคุณเองผมสัญญาก็ได้ค่ะแต่คุณต้องให้สัญญากับสมอีกข้อหนึ่งคุณจะต้องแต่งงานกับนุสยาแค่ในนามเท่านั้นคุณห้ามยุ่งกับมันและคุณต้องมีสมเป็นเมียเพียงคนเดียวคุณรับปากได้ไหมคะถ้าคุณไม่รับปากสมจะไปเอาเด็กออกเดี๋ยวทำบ้าๆเลยนะสมผมตกลงใบบัวบกแก้ช้ำในไหมคะเดี๋ยวฉันจะสั่งให้แต่ฉันว่าที่นี่คงจะไม่มีมั้งคะนี่คุณผมไม่มีอารมณ์จะต่อล้อต่อเถียงคุณหรอกนะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปเดินเล่นกันไหมล่ะจะได้แก้เซ็งไม่ไปคุณลงมาแบบนี้ยังดูไม่ตามหาคุณแย่เลยเขาติดคุณหนูจะตายไปแต่ฉันว่าตอนนี้เขาคงมีคนอื่นให้ติดแทนแล้วล่ะค่ะไม่มีใครมาสนใจฉันหรอกถามจริงๆเถอะนะคุณไม่คิดที่จะแต่งงานกับคนอื่นซะบ้างคิดค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายที่คิดนะสิคะเพราะว่าผู้ชายดีๆสมัยนี้หายากยิ่งกว่านมมหาสมุทรในเข็มอีกผมว่าน่าจะมีคนสนใจคุณอยู่บ้างนะแต่คงจะกลัวปากคุณขืนแบ่งไปเนี่ยมีหวังเฉาตายแน่ๆคุณนี่ก็แปลกนะเหมือนคนที่ไม่เคยทุกข์ร้อนอะไรเลยฉันว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วก็มีความสุขไปทั้งชีวิตหรอกนะคะแต่ฉันไม่เห็นความจำเป็นอะไรเลยนะที่เราจะต้องมานั่งอมทุกข์ตลอดเวลาเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาจะต้องเจอปัญหาอยู่สองแบบก็แบบที่แก้ได้
กับแบบที่แก้ไม่ได้ไงคะถ้าเราเจอปัญหาที่แก้ได้เราก็แก้มันไปแต่ถ้าเราเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วล่ะค่ะว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้มีความสุขที่สุดเพราะยังไงเราก็หนีมันไปไม่พ้นฉันว่าปัญหาที่คุณเจอตอนนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ได้นะแก้ได้ยังไงไปลองบอกมาหน่อยสิแม่นักปรัชญาก็ปัญหาของคุณมันเกิดที่ไหนล่ะคะถ้ามันเกิดที่ใจคุณน่ะคุณก็ต้องแก้ที่ใจแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบแก้ตอนนี้ระวังนะคะมันจะมัดใจคุณนั่งขึ้นเรื่อยๆจนคุณน่ะอึดอัดตายเลยพี่ทันตีคุณไม่โกรธผมหรอกที่ผมเคยล่วงเกินคุณโกรธค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันหายแล้วล่ะเพราะว่าฉันรู้ว่าคุณคงไม่ได้ตั้งใจขอบคุณมากนะสำหรับคำปลอบใจแล้วก็การให้อภัยผมว่าคุณที่ไปทำงานดีกว่านะค่ะก็เดี๋ยวผมฝากของขวัญให้คุณด้วยกันสิได้ค่ะแล้วก็ฝากบอกคุณแม่ผมด้วยนะว่าผมคอยอยู่ที่ล็อบบี้โอเคค่ะไม่นะครับทุกคนในงานเขามีความสุขกันผมไม่อยู่สักคนคงไม่เป็นไรหรอกครับเล็กพี่ว่านะพี่มีเข้าไปในงานนะครับผมไปก่อนละสวัสดีครับผู้ชายสองคนสองวัยแต่ใจไม่ถึงสองงั้นเราก็จบกันเรื่องเด็กกระท่อมเธอไม่ต้องอ้างว่าเป็นลูกของฉันนะอย่ามาโชยโอกาสนะฉันรู้ว่าถึงยังไงแกก็ไม่รับผิดชอบแล้วแง่โอ๊ยไปฉันจะเบื่อแกเป็นคนอยู่แล้วตัวเมียยังมีหน้ามาทวงสมบัติอีกอย่างนั้นเหรอฮะหนังสือหนังหาก็ไม่ยอมเรียนงานการก็ไม่รู้จักทำบอกเสียก่อนนะถ้าแกไม่รู้จักปรับปรุงตัวของแกให้ดีกว่านี้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะแบ่งสมบัติให้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปมั่วกับผู้ชายของเธอให้พอใจเลย
ิมสำสอนให้ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าผู้ชายที่แข็งอย่างแกนี่ล่ะอีกเป็นจอกนักเมียไม่น่าหลวมตัวไปใช้ของนุ่นเน่าของเธอเลยนะนุษยาให้ดีๆนะจ๊ะลิ้นอย่าให้ไต่ไรอย่าให้ตอมเลยนะแล้วก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะจ๊ะดีไหมคะเอาละพอแล้วนะสองคนนี่เขาจะได้พักผ่อนกันสักทีนะมาแล้วกลับกันเถอะมาคองงองลูกใกล้ๆอย่างนี้แหละลูกพ่อเชื่อมั่นเลยนะว่าลูกของพ่อจะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้เพราะว่าลูกของพ่อเข้มแข็งเสมอไม่ใช่เหรอลูกพ่อไปแล้วลูกไปแล้วหมอสวัสดีครับห้ามออกจากห้องนะช่วยนะอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะอาบสบายนะครับจ้าแม่เมียน้อยโสมิกาอุ้ยนี่เธออย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิจ้า
นี่เธอรู้ไหมเธอคงยังไม่รู้สินะว่าเจ้าบ่าวของเธอในคืนนี้เนี่ยเขาจะต้องทนทุกข์ระทมแค่ไหนที่เขาต้องแต่งงานกับเธอทั้งที่มีคนรักอยู่แล้วอะฉันว่าเธอยังเข้าใจอะไรผิดอยู่มากนะสมิกาคงจะสูญเสียจนเสียศูนย์แล้วสิถึงได้โทรมาป่วนฉันอย่างเงี้ยเธอนี่น่าเวทนามากรู้ไหมน่าเวทนาอุ้ยนี่อนุสยาคนที่น่าเวทนาที่สุดนะคือเธอไม่ใช่ฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีพิธีแต่งงานที่ใหญ่โตโอ่าเหมือนเธอในคืนนี้ก็ตามแต่มันจะมีปัญหาอะไรล่ะในเมื่องานแต่งงานของเธอเนี่ยนะมันจะสำคัญเพราะว่าเธอยืมสามีฉันไปแต่งงานเพื่อที่จะแหกตาคนอื่นเขานี่ฉันว่าเธอระงับความเสียอกเสียใจเอาไว้บ้างเถอะนะยังไงอ่ะหมอสัตวัตรเขาก็ไม่มีทางเป็นของเธอไปได้อยู่แล้วเสียใจนะได้แต่อย่าถึงกับบ้าเพราะว่าฉันคุยกับเธอแล้วอยากฉีดยารอบสตือนางอนุสยาแค่ทำเป็นปากดีไปเถอะฉันขอย้ำนะว่าหมอสัตวัตรเป็นได้แค่สามีในนามของเธอเพราะคุณหมอเนี่ยเขาสัญญากับฉันไว้ว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอเพราะว่าเขาเนี่ยทนไม่ได้หรอกที่จะต้องมีอะไรกับผู้หญิงที่เอาเงินมาซื้อผู้ชายเก็บจำเอาไว้นะอนุสยาหมอสัตวัตรมีเมียคนเดียวคือฉันห้องนี้เล็กไปหน่อยคุณคงอึดอัดนะครับที่อยู่ได้แต่ครับใจเห็นที่จะอยู่ยากคุณคงจะไม่ชินกับการต้องอยู่ร่วมห้องกับคนอื่นมั้งผมหมายถึงกับผมอะนี่แต่ผมก็สัญญาคุณแล้วนะว่าผมจะไม่ล่วงเกินคุณเด็ดขาดถ้าคุณไม่อนุญาตคงไม่ได้อยู่ที่ฉันละมั้งที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเพราะเมื่อกี้เนี่ยโสมิกาโทรมาแสดงความเป็นเจ้าของคุณเต็มที่แล้วก็ยังบอกด้วยว่าคุณสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับฉันทั้งสิ้นเพราะว่าคุณมีเมียเพียงคนเดียวชื่อโสมิกาผมฉันจะไปอาบน้ำหวังว่าเมื่อออกมาแล้วคุณจะไม่อยู่ในห้องนีสภาพอ่ะดูไม่ได้แล้วพอแล้วลูกไม่เอาไม่รู้ตัวหรือเปล่าฮะว่าลูกกำลังอ่อนแอจนปล่อยให้เล่าเนี่ยมันเผาทั้งตัวทั้งใจแล้วนะยังมีเหลือให้เผาอีกอ่ะแม่
ที่ฉันพูดเมื่อกี้หมายถึงให้คุณออกไปข้างนอกแต่คุณกล้าโง่หรือเปล่านี่มีเหตุผลหน่อยสิคุณเราเพิ่งแต่งงานกันคืนแรกนะคุณจะให้ผมออกไปนอนนอกห้องไม่ถูกต้องนะครับเอาคุณไปไหนคุณไปไหนฮะคุณนี่มันบ้านของเราสองคนนะครับห้องนอนนี้ก็ห้องนอนของเราสองคนนี่จู่ๆคุณจะเอาไปครอบครองคนเดียวมันไม่ถูกต้องนะครับบ้านของเราสองคนเหรอไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดจำนองอยู่กับบริษัทของฉันอนุสยาถ้าคุณยังไม่หยุดดูถูกผมแล้วก็ทำไมน้ำหน้าอย่างคุณจะทำอะไรได้เป็นหนี้ยังไม่มีปัญญาหาเงินใช้ต้องมาขายตัวแรกนี่ดูเป็นหมาเลยคุณเนี่ยจัดการกับพวกชอบใช้กำลังอย่างนี้มันก็เหมาะสมแล้วเนี่ยจำไว้นะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะมาข่มเหงได้ง่ายๆที่โสมิกาเขาเรียกฉันว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกฉันว่าเมียน้อยผมขอโทษฉันขอย้ำขอให้การแต่งงานของเราเป็นการแต่งงานเพื่อแลกหนี้จริงๆอย่างที่เราตกลงกันไว้อย่าได้คิดมาล่วงเกินฉันอีก
ขับรถกลับบ้านเองได้ให้หนูไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องอ่ะแต่เธอไปเรียกแม่บ้านมานะมาทำความสะอาดแล้วเก็บอันนี้ไปด้วยนะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะฉันขอให้เรื่องนี้หยุดแค่ในห้องนี้นะเธออย่าที่ไปเมาต่อล่ะได้ค่ะรับรองไม่พูดให้ใครรู้เด็ดขาดจะเมาไปทวงแม่หลานสาวแล้วสิที่ไปแต่งงานกับคนอื่นอ่ะเพราะอย่างนี้แหละริดรักแรงหึงสวยๆยังเรามีกระชายตามองสมน้ำหน้าแล้วไม่รักคนที่เขาไม่รักก็เลยต้องอกหักห้าท่อนเนี่ยแล้วจะต่อยังไงติดล่ะในงานนี้นี่เธออย่าไปเมาให้ใครฟังล่ะเรื่องอย่างเงี้ยนินทาเจ้านายอ่ะไม่ดีหรอกใช่นินทาเจ้านายไม่ดีหรอกยายนุชแกน่ะเลิกยุ่งเกี่ยวกับไอ้ชยามันได้แล้วนะทำไมต้องไปส่งมันในสภาพที่มันเมาเป็นหมาอย่างนั้นน่ะแกอย่าลืมสิว่าแกแต่งงานแล้วเกรงใจหมอสัตวัตรเขาบ้างทำไมต้องเกรงใจด้วยล่ะคะคุณพ่อที่เขายังเห็นเกรงใจนุชเลยอะไรนะลูกนี่เพิ่งแต่งงานทะเลาะกันแล้วเหรอเปล่าหรอกค่ะคุณแม่เพียงแต่นุชก็เห็นว่าอาชญาเป็นอาแท้ของนุชเท่านั้นเองอะค่ะแล้วแหมหมดสติไปขนาดนั้นแล้วอะไปส่งบ้านก็ไม่เห็นต้องเกรงใจใครนี่คะแล้วถ้าหากว่ามันทำตัวเลวกว่านี้ล่ะฮะถ้าแกขืนงูแต่เห็นว่ามันเป็นอาระวังเถอะจะเกิดเรื่องงามได้พ่อว่านะแกรีบกลับไปที่บ้านโน้นได้ละนะไปทำตัวเป็นภรรยาที่ดีคอยดูแลหมอสัตวัตรเขาบ้างถ้าหาว่าแกยังเห็นว่าไอ้ชายามันเป็นอานะหมอสัตวัตรเขายิ่งสำคัญกว่านะเพราะเขาเป็นสามีสามีเงินผ่อนน่ะเหรอคะจะต้องดูแลอะไรนักหนาคะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีหมอผมมารับนุชกลับบ้านครับดีเพราะว่ายายนุชกำลังจะกลับอยู่แล้วไปลูกไปกลับไปบ้านนู้นได้แล้วไปไปที่ลูกไปสวัสดีครับจ้าไปลูกไปลานะครับโชคดีโชคดีบอกฉันกลับไปคราวนี้
ให้โสมิกาตามมาราวีฉันอีกไม่อย่างนั้นคุณได้ผ่าตัดเปลี่ยนปากเขาแน่จิตใจเราต้องกันกินเอาเองสิโอ้ยใจร้ายใจดำแต่ยังผมยังไม่ให้ผมนอนต้องให้ผมมานอนโซฟาแบบเนี้ยโอ้ยนี่ผมได้สัญญาคุณแล้วนี่นะว่าผมจะไม่ทำอะไรคุณเด็ดขาดถ้าคุณไม่อนุญาตคืนนี้ให้ผมนอนบนเตียงด้วยคนนะครับผมรีบไปทุกตัวเนี่ยคอเคล็ดนะนะใครอ่ะง่วงเองค่ะเออม่วงรอเดี๋ยวนะฉันกับคุณนุชโป้อยู่นะโอ๊ยตบ้าพูดอย่างนี้ออกไปได้ยังไงล่ะเขาคิดว่าเรามีอะไรกันหรอกแล้วคุณจะให้คนทั้งบ้านเขารู้เหรอว่าผมอ่ะไม่มีน้ำยาต้องมานอนบนโซฟาแบบเนี้ยช่วยกันหน่อยนะเจนะอย่างน้อยเนี่ยก็อย่าทำให้ผมหมดเหลี่ยมเลยนะอุ๊ยม่วงเข้ามาจ้ะมีธุระอะไรเปล่าค่ะคือม่วงเห็นว่ามันสายแล้วก็เลยจะมาถามคุณสองคนว่าไม่ไปทำงานกันหรอคะม่วงจะมาเก็บผ้าไปซักด้วยค่ะม่วงไม่ได้ตั้งใจจะมาขัดคอคุณทั้งสองคนเลยนะคะม่วงลืมไปนะคะว่าคุณทั้งสองคนเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแต่คู่ของคุณนี่ดูน่ารักสมกันดีนะคะน่าอิจฉาค่ะวัวไปก่อนปะเห็นไหมว่าคุณนุชเขาอายแย่แล้วฉันจะได้รีบจัดการธุระให้เสร็จด้วยไปอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าแต่ยังไงอะคืนนี้คุณให้ผมนอนเตียงกับคุณนะผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทำอะไรทางนั้นอะถ้าไม่จำเป็นนะเ
แกคงรู้ตัวดีนะว่าทำอะไรลงไปเนี่ยฮะเป็นถึงรองประธานแต่เมาเหมือนหมาให้ลูกน้องเห็นใช้ได้ที่ไหนอ่ะผมขอโทษครับแกเป็นถึงผู้บริหารระดับนี้อ่ะทำตัวอย่างนี้ลูกน้องเอาไปนินทาเละเทะเลยแล้วต่อไปจะปกครองคนได้ยังไงพี่พรไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ทำตัวเหลวไหลอย่างเมื่อวานนี้อีกแล้วผมขอเวลาทำใจหน่อยแล้วกันครับผมหวังว่าพี่พรลงเข้าใจผมบ้างนะชยาพี่ไม่อยากเห็นแกทุกข์ใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้นะแกรู้ดีนี่นะว่าพี่เนี่ยรักแกเหมือนน้องแท้ๆพี่มีแต่ความรักความหวังดีและสนับสนุนแกทุกเรื่องแกเข้าใจดีใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เนี่ยพี่ว่าแกน่าจะเห็นใจพี่บ้างนะฮะพี่ยังเห็นว่าแกเป็นคนดีนะแล้วมันน่าจะมีผู้หญิงที่ดีเหมาะสมกับแกอยู่อีกนะเนี่ยทำไมแกไม่ลองคบกับมิรันตีเขาดูบ้างล่ะฮะพี่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเหมาะสมดีกับแกนะขอบคุณมากนะครับพี่พลที่แนะนำแต่สำหรับเรื่องนี้ผมขอตัดสินใจเองนะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องกลับทำงานใครอยู่บ้านเลยเหรอจ๊ะมวงตายแล้วตายแล้วไม่มีเลยค่ะคือว่าคุณนายออกไปข้างนอกค่ะสั่งไว้ว่าจะกลับค่ำๆส่วนคุณหมอแวะไปที่คลินิกจะกลับอีกทีก็ประมาณ4ทุ่มอะค่ะแล้วมีอะไรทานบ้างล่ะจ๊ะคุณนุชอยากทานอะไรคะเดี๋ยวมวงจะออกไปซื้อให้ที่หน้าปากซอยค่ะอุ้ยมีสารพัดละค่ะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดงั้นก็ข้าวผัดกุ้งไข่ดาวแล้วกันได้ค่ะอุ้ยนุชค่ะขอตังค์หนูด้วยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมองมาค่ะมองเอาไปใส่จานนะคะทั้งหมด35บาทค่ะแล้วตังค์ทอน65บาทแล้วจ้ะมวงซื้อข้าวสารกับไข่ไปแล้วล่ะค่ะคุณนายสั่งบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อของให้คุณนุชทานแล้วก็เงินที่เหลือให้ซื้อข้าวสารกับไข่ตุนเอาไว้เลยค่ะเหรอ
ี้เขาไม่ทำอะไรทานกันเลยเหรอจ๊ะไม่หรอกค่ะคุณนายบอกว่าซื้อเขากินประหยัดดี20-30ก็อิ่มแล้วล่ะค่ะแล้วคุณแม่ออกไปข้างนอกทุกวันเหรอจ๊ะม่วงค่ะคุณนายเธอออกไปรำพัดนะคะหุ้ยถ้าคนไหนคุณนายไม่ได้รำพัดนะคะเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะหุ้ยคุณนายก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณนุชเหงาคุณนุชเรียกม่วงได้ตลอดเวลาเลยนะคะม่วงเนี่ยยินดีรับใช้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบใจจ้ะคิดไม่แพงด้วยนะคะเกลือจิ้มด้วยเกลือฉันว่าคุณพยายามที่จะสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้แล้วคนที่ฉวยโอกาสเนี่ยก็ไม่ใช่หมอสัตวรรษแต่ฉันว่าเป็นคนมากกว่าสมหน้าองั้นนี่ก็ถือเป็นค่ายืมสามีท่านไปใช้ก็แล้วกันเราควรหย่ากันให้เร็วที่สุดคุณจะได้ไปอยู่กับลูกกับเมียของคุณว่าไงนะคะจะจ่ายหรือจะให้นิดาบอกคุณหมอสัตวรรษว่านิดาจะช่วยอะไรคุณสองบ้างอย่างนี้ค่ะยานิดาเนี่ยใจเด็ดมากนะคะเป็นแฟนของเขาแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะยอมปล่อยตัวให้ท้องค่ะพี่รู้มะมันเนี่ยนะเอาฉี่ของนิดาไปให้หมอตรวจฉันจะอ้ากับคุณหมอสัตวรรษว่ามันน่ะท้องกับคุณหมอสัตวรรษฉันอยากขาดจะขุมแน่นอนนุชนุช